วัสดีครับผมเคียวอคูสิกไทยครับสวัสดีครับผมชินอคูสิกไทยครับก็อยู่กับพวกเรานะครับกับชั่ว108รีวิวโดย acousticthai.net นะครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Music Acumen ครับวันนี้มาอยู่แถวเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราขายอะไรบ้างครับแนะนำก่อนเลยก็หลักๆไว้นี่เลยกีตาร์โปร่งครับยี่ห้อ Eastman นะครับคันนี้ก็โด่งดังนะครับแล้วก็ยี่ห้อ Peerless นะครับครับผมนอกนั้นก็จะมีดีเจลโก้นะครับที่เป็น Astop สายแจ๊สผมแนะนำเลยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของประเทศอเมริกาสายแจ๊สก็น่าจะคุ้นหูกันดีแหละก่อตั้งมาหลายปีแล้ววันนี้ก็อยู่กับ Eastman นะครับรุ่น E10OM นะครับครับผมก็เป็นทรงยอดฮิตแหละสำหรับแฟนๆอะคูสติกก็เป็นทรง OM ที่ขนาดกระทัดรัดนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายเนาะครับทั้งมือขวาจุดเด่นของ10คืออันนี้เป็นบอกเลยแบ็คไซด์ก็เป็นมอฮอกกานีนะครับแฟนๆที่ชื่นชอบเสียงหรือว่าลายไม้ของมอฮอกกานีก็เนี่ยนะครับลวดลายก็สวยงามนะครับใช่อิสแมนนี่จะเด่นอยู่2รุ่นครับที่เป็นที่นิยมมากเลยแล้วก็ขายดีทั้งต่างประเทศอเมริกาด้วยนะครับถ้าเราไปดูใน YouTube ในอเมริการีวิวเยอะมากนะจะมี2รุ่นครับก็คือรหัส E10 ตัวนี้รหัส10กับอีกรหัสหนึ่งก็คือรหัส20รหัส20ก็จะเป็นแบ็คไซด์ก็จะเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับรู้สึกว่าทางทีมงานเราเคยรีวิวไปแล้วเคยรีวิวแล้วลองไปดูย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นง่ายๆว่า10มาฮอกกานีครับ20อินเดียนโรสวูดส่วนไม้หน้าเหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นอดีโนแดกนะครับอดีโนแดกบูดเดี๋ยวให้พี่จิมพูดถึงอดีโนแดกนิดนึงอดีโนแดกนี่ถือว่าเป็นคือไม้นิยมทำกีตาร์เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้จักว่าต้องเป็นสปูสแต่สปูสเนี่ยจะมีหลายแบบเช่นซิกาสปูสเยอรมันสปูสครับตัวนี้เป็นอดีโนแดกถือว่าสูงสุดของสปูสครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้สเปคที่เรียกว่าสุดแล้วของสปูสก็ต้องอดีโนแดกนี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์อย่างของที่ผลิตในอเมริกาท่องเที่ยวครับถ้าสเปคนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องแสนขึ้นครับคือสเปคที่ไม้หน้าเป็นอาร์ดิโรนแดกแบ็คไซด์เป็นมอฮอกกานีเอาแค่มอฮอกกานีพอเนี่ยครับผมก็ต้องแสนบาทขึ้นต้องไปออโซลิดนะออโซลิดครับนะครับแต่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ท่องเที่ยวตัวนี้ก็อยู่แค่ 30,000 กว่าๆพร้อมฮาร์ดเคสนะครับมีฮาร์ดเคสด้วยผมเองผมใช้ E20OM ครับเพราะว่าผมชอบรสสูตรฮะแต่คุณเคียวนี่ชอบมอฮอกกานีถูกใจแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วผมอยากได้มอฮอกกานีสักตัวนะคือเนื่องจากว่าเวลาเราเล่นฟิงเกอร์มอฮอกกานีจะชัดมันจะแบบกลางๆนะพี่เนี่ยมันจะแบบพุ่งๆหน่อยพุ่งตอบสนองได้ไวนะครับแต่วอร์มอาจจะน้อยแต่ว่าถ้าพุ่งชอบถ้าชอบพุ่งๆเนี่ยมอฮอกกานีตอบสนองดีอ่ะเข้าเรื่องรหัสนี้เริ่มจากสเปคไม้หน้าเป็น solid adirondack spruce นะครับครับผมแล้วก็บริดจ์ครับต่อเลยครับบริดจ์กับฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นเอฟบอนี่นะครับอันนี้ดำสวยงามเลยนะฮะครับผมเฮดสต็อกก็เพจนี่ก็จะเป็นตามสไตล์เขาแหละเป็นโรสวูดปะเพจครับผมนะครับลักตีตาอิสแมนนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นลูกบิดครับก็เป็นสไตล์วินเทจนะครับเป็นโอเพนเกียร์เป็นสไตล์วินเทจถ้าเป็นวินเทจเป็นอย่างนี้ตรงคอนี่ผมชอบมากเลยที่ลงดีเทลหน่อยคอเนี่ยจะเป็นเคลือบซาตินนะครับคือว่าเคลือบด้านแต่บอดี้เนี่ยจะเป็นกลอสฟินิชเพราะว่าคอเนี่ยเวลามันเคลือบได้เวลาเราเล่นนะครับก็เหงื่อมันจะไม่ทำปฏิกิริยาคอมันจะไม่เหนียวมือแหละส่วนบอดี้ครับคุณเคี้ยวเป็นกอสฟินิชครับข้อดีของมันคือข้อดีของกอสฟินิชก็คือว่าการดูแลรักษาเนี่ยมันจะง่ายเวลาเช็ดทำความสะอาดเวลามีคราบอะไรมันจะเช็ดออกได้ง่ายกว่านั่นเองรูปปึ๊บทีเดียวจบครับเรียบร้อยดูแลรักษาง่ายด้วยเรื่องความชื้นเรื่องอะไรกีตาร์โปร่ง Eastman เนี่ยก็เป็นการออกแบบทั้งวัสดุโครงสร้างภายในก็เป็นในรูปแบบของ traditional คือเป็นในยุคตั้งแต่เริ่มต้นของกีตาร์โปร่งนั่นเองนะครับให้พี่จิมจอดตรงนี้นิดนึงคำว่า traditional ก็หมายความว่าในยุคที่มีการพัฒนากีตาร์โปร่งถึงจุดๆหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดที่ลงตัวนะครับทั้งโครงสร้างทั้งการเลือกไม้ทั้งการออกแบบหน้าตาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นในยุคนั้นนะครับซึ่งจุดเด่นของ Eastman เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่า1แน่นอนเรื่องโทนเสียงโทนเสียงที่เป็นเทรดิชันนอลต้องเป็นโทนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็2ก็คือโครงสร้างภายในโครงสร้างภายในในคอนเทนต์ทั่วไปเราใช้ X bracing เป็นรูปตัว X ตัดอย่างนี้นะครับที่ข้างหน้าแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะทำการเฉือนเนื้อไม้ให้บางลงไปหน่อยไม้รูปตัว X เนี่ยนะเราเรียกว่า bracing เนี่ยนะเฉือนให้มันบางพอมันบางปั๊บน้ำหนักมันเบาพอเราเล่นปั๊บไม้หน้ามันสั่นได้ง่ายมีการกระพือมากกระพือได้ง่ายเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะมีความละเอียดอ่อนครับผมมันก็จะมีความเรียบเรียบใหม่ครับเนี่ยนี่คือจุดเด่นของการสร้างแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ที่เราเรียกว่า traditional นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราไปดูในสเปคของ Eastman เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า bracing เนี่ยเป็น scallop ครับนะครับตัวนี้งาน Eastman เนี่ย
มาขายในเมืองไทยตัวแทนเนี่ยน่าจะประมาณผมว่าต้องมี3ปีละครับขายดีมากผมแนะนำเลยว่าถ้าท่านอยากจะลองงานระดับพรีเมียมที่เป็น Made in China เนี่ยอยากดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นพรีเมียมของ Made in China เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงครับผมแนะนำว่าท่านต้องมาลอง Eastman สำหรับทรงนิดนึงทรงเนี่ยมันจะมี Dead Knot กับOM ครับข้อดีของ Dead Knot ก็คือเวลาเราเล่นแรงๆเนี่ยเวลาเราสตัมมิ่งเนี่ยมันสามารถกระชับได้ดีหางเสียงไม่พลาดนี้ดีกว่านะครับเล่นแรงได้ไม่ต้องกลัวเลยถ้ามีน้ำหนักเท่าไหร่ท่านลงไปเลยแต่ว่าถ้าเป็น OM เนี่ยคุณเที่ยวต้องเบานิดนึงใช่ครับเหมาะสำหรับพวกfinger picking ตีคอร์ดได้ไหมตีคอร์ดได้แต่แค่ท่านรู้จักการควบคุมมือกว่าท่านเองว่าแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงคร่าวๆดูว่าเป็นไงโอเคไตมาฮอกนะครับก็เหมือนเด่นๆเสียงกลางมันจะพุ่งๆหน่อยเสียงสูงก็ดีนะ uh-huh. คือมันจะขึ้นแบบตอบสนองได้ไวอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่นน้ำหนักเบาๆครับนะครับอ่ะคราวนี้เราลองตีคอร์ดดูบ้างครับผู้ชมที่ชื่นชอบกีตาร์ OM แล้วก็ชื่นชอบสเปคแบบนี้ครับอดีตรอนแดกมาฮอกกานีก็ผมก็แนะนำให้มาทดสอบกันดูแล้วกันสำหรับที่นี่นะครับจัดทุนที่คอยก็ถือว่ากระชับได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าอยากให้กระชับคนนี้ก็อาจจะมาลองโรสวูดดูแต่ว่าถ้าเราตีน้ำหนักที่ไม่แรงมากก็ถือว่าโอเคครับครับแล้วก็อีสแมนบางรุ่นมีสีซันเบิร์ดมาให้ด้วยนะสีซันเบิร์ดนี่ด้านหลังเราเลยไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับซันเบิร์ดก็สวยทำซันเบิร์ดได้สวยนะครับสวยครับถือว่าสวยแล้วล่ะใช่มีทั้งทรงสโลปทรงเรดน็อตที่เป็นซันเบิร์ดสวยงามครับนะฮะโอเคเมื่อกี้เราลองแบบทดสอบสั้นๆให้ดูครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันแบบยาวๆดูว่าเป็นไงบ้างนะครับสักครู่นะครับจากการทดสอบนะครับผมเองเนี่ยจะชอบอิสแมนตรงที่ว่ามันตอบสนองได้ไวโดยเฉพาะทรงโอเนี่ยเราเล่นฟิงเกอร์เบาๆมันก็สามารถตอบสนองได้ค่อนข้างทันใจเสียงก็ออกแล้วเสียงทันใจแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับทรง OM ที่เราได้นำเสนอวันนี้ข้อดีของมันก็คือว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างเล็กสมอลนิดนึงเพราะฉะนั้น OM เนี่ยเล่นง่ายเวลาเราโอบตรงเนี้ยมันไม่เมื่อยนะครับเล่นสบายสามารถเล่นได้นานเล่นได้นานเล่นกีตาร์ได้นานคือมันไม่เมื่อยแล้วก็อีกอย่างนึงขอคอมเมนต์อีกส่วนเที่ยวก็คือว่าผมเล่นเป็นคนชอบเล่นฟิงเกอร์ครับตรงเนี้ยมันเป็นคอจะกว้างกว่าปกตินิดนึงก็คือเป็น 3/4 ครับเพราะฉะนั้นนิ้วจะไม่ชนกันนิ้วไม่ชนกันเวลาเล่นเวลาจะเลื่อนนิ้วเนี้ยมันจะง่ายหน่อยง่ายจะง่ายตรงเนี้ยเป็นข้อดีของมันนะครับที่ผมชอบตรงนี้ครับผมอยากให้มาลองดูว่าเป็นงานระดับพรีเมียมของ Made in China นะครับผมเลยซื้อไปตัวนึงไงครับผมเพราะมันคุ้มมากผมเลยต้องซื้อเลยผมซื้อตั้งแต่รถ
รถที่2ครับครับผมจริงๆอยากซื้อแต่รถแรกแต่ไม่ทันครับมันหมดเลยมันหมดเลยนะครับครับผมผมใช้ E20OM ก็จะเป็นแบ็คไซด์เป็น Indian Rosewood แล้วก็จะมี Herringbone เดินขอมาให้ในรุ่นนั้นนะครับใช่ถูกต้องครับผมอ่ะก็แนะนำแล้วกันท่านที่อยากจะหากีตาร์พรีเมียมดีๆสเปคดีๆนะครับแนะนำ Eastman ครับครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆนะครับวันนี้พวกเราหมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ